สู้ทุกดอยหาเรื่องต้องรู้ก่อนเปิดตัว Oracle Cat GT ตัวแรงก่อนขายในไทยเร็วๆนี้โปรดกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสนับสนุนโดย Compact Brake Brake ยอดขายอันดับ1เชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นใน Compactน้องแมวดีโอราคุดแคทจากค่ายน้องใหม่เกรทวอลมอเตอร์ยังมาแรงต่อเนื่องกวาดยอดจองในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาไปได้กว่า 1,910 คันนอกงานอีกกว่า774คันถือว่าเยอะไม่น้อยเลยแถมยังเดินเกมรุกนำกุดแคท GT ตัวแรงมาโชว์ในงานอีกด้วยที่สุดเราจะพาไปเจาะลึก5เรื่องต้องรู้ก่อนใครของน้องแมวดี GT ก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมราคาขายกันดูเร็วนี้เรื่องที่1ดีไซน์ภายนอกOracle Cat GT ยังคงใช้พื้นฐานตัวถังเดิมเพิ่มเติมด้วยชุดแต่งรอบคันทำให้มีมิติตัวรถเปลี่ยนไปจาก Good Cat รุ่นธรรมดาอยู่เล็กน้อยมีความยาวเพิ่มขึ้น19มมเป็น4254มมความกว้างเพิ่มขึ้น23มมเป็น1848มมความสูงเท่าเดิมที่1596มมและระยะฐานล้อเท่าเดิมเช่นกันที่2650มมดีไซน์ภายนอกมีการเพิ่มช่องลมด้านล่างไฟหน้าทั้ง2ด้านตกแต่งด้วยสีแดงสุดแรงรอบคันทั้งกระจกมองข้างและกันชนเปลี่ยนจากลุคหวานน่ารักเป็นลุคสปอร์ตแมนๆมากขึ้นไฟหน้าของตัว GT จะมีคิ้วดำอยู่ตรงขอบนอกโคมไฟหน้าเพิ่มความเข้มให้กับตัวรถส่วนด้านข้างมีการเพิ่มซุ้มล้อสีดำลายคาร์บอนไฟเบอร์ด้านหลังเพิ่มกันชนสีดำส่วนล้อเป็นยางขอบ18นิ้วขนาด 215/50R18 ของ GT รุ่นคอมฟอร์ตเหมือนเดิมแต่ได้ล้อลายใหม่ด้านท้ายมาพร้อมกับชุดสปอยเลอร์บนฝาท้ายติดตรา GT สีแดงรวมไปถึงสเกิร์ตรอบคันลายคาร์บอนไฟเบอร์และดิฟฟิวเซอร์ที่ปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่องที่2ดีไซน์และออปชั่นภายในด้านในห้องโดยสารจะมีการตกแต่งให้เลือกเพียงโทนสีเดียวด้วยโทนสีดำสลับแดงพร้อมโลโก้รุ่น GT ปั๊มที่หัวเบาะผิดกับตัว Good Cat รุ่นปกติที่จะมีโทนสีภายในให้เลือกถึง3แบบทั้งสีดำสีเขียวฟ้าสลับเทาและสีเบจสลับน้ำตาลขึ้นกับสีตัวถังภายนอกรถนอกนั้นก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่คอนโซลกลางยังมาพร้อมกับหน้าจออินเตอร์แอคทีฟดับเบิลสกรีนที่ได้2จอเชื่อมต่อกันรวม 17.25 นิ้วแบ่งเป็นจอมัดวัดดิจิทัลขนาด7นิ้วและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด 10.25 นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยความที่ GoodCat GT ถูกจัดให้เป็นรุ่นท็อปเหนือท็อปของ GoodCat แน่นอนว่าออปชันที่ให้มาก็ต้องครบครันทั้งระบบสั่งการด้วยเสียงอัจฉริยะผ่านระบบ AI พร้อมกับเช็คสถานะของรถได้ผ่าน GWM Mobile Application และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่าง Ola Pilot Driving 3.0 เรื่องที่3คุ้มพลังและแบตเตอรี่แน่นอนว่าหน้าตาหล่อเหลาสไตล์สปอร์ตแบบนี้พละกำลังก็ต้องมีเพิ่มกันบ้างจะไปตายบนดอยให้เสียศักดิ์ศรีรุ่น GT ไม่ได้โดยเจ้าแมวดี GT จะได้มอเตอร์ไฟฟ้าตัวใหม่ให้พละกำลังสูงสุด171แรงม้าเพิ่มขึ้นจาก Good Cat รุ่นปกติถึง28แรงม้าแต่แรงบิดสูงสุดเท่าเดิมที่210นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าทำความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น160กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 6.9 วินาทีแบตเตอรี่จะได้เป็นแบบลิเธียมเทอร์เนอรี่มาในขนาดใหม่ที่ 59.1 กิโลวัตต์อาวร์วิ่งได้ไกลสุด480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC สามารถชาร์จด้วยไฟบ้านแบบ AC ขนาด 6.6 กิโลวัตต์ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงและชาร์จเร็วแบบ DC กระแสตรงจาก 30-80% ได้ในเวลาเพียง30นาทีก่อนที่เราจะไปดูเรื่องที่ต้องรู้ข้อต่อไปอย่าลืมแวะกดปุ่มติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปพวกเราด้วยนะครับเรื่องที่4ฝาท้ายไฟฟ้าใหม่ใช้ไรกว่าเดิมตอนที่ Oracle Cat เปิดตัวในไทยไม่ได้ให้ฝาท้ายไฟฟ้ามาด้วยถึงแม้กุญแจรีโมทจะมีปุ่มเปิดฝาท้ายอัตโนมัติก็ตามซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนขัดใจอยู่ไม่น้อยต้องไปหาซื้อติดตั้งกันตามเพจต่างๆใน Facebook หรือสั่งอะไหล่มาจากจีนแต่พอมาเป็นรุ่น GT ได้ติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยจากโรงงานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ให้ที่ปัดน้ำฝนหลังมาเหมือนเดิมเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5รีวิวขับจริงจากจีนและคาดการราคาขายในไทยเชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่ามอเตอร์ใหม่จะแรงขึ้นมากน้อยกันแค่ไหนเราเลยจะพาไปดูรีวิวจากดินแดนบ้านเกิดที่จีนโดยสื่อยานยนต์ยังวิลส์บอยได้กล่าวไว้ว่าหน้าตา GoodCat GT แตกต่างไปจาก GoodCat รุ่นปกติอยู่พอสมควรมีการเปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆรอบคันเริ่มจากกันชนหน้าที่มีช่องดักลมที่ใช้งานได้จริงเข
ิ้วซุ้มล้อรอบคันเป็นชิ้นพลาสติกลายคาร์บอนไฟเบอร์ถือว่าสวยเข้ากับตัวรถสติกเกอร์คาดกลางตัวรถนี้เป็นออปชันเสริมที่สามารถเลือกติดเพื่อเพิ่มความสปอร์ตได้ล้อที่ให้มาก็เป็นล้อลายใหม่เฉพาะรุ่น GT ตกแต่งด้วยสีแดงที่ก้านล้อเบาๆคู่กับคาลิปเปอร์เบรกสีแดงเอาใจสายซิ่งกว่าเดิมเยอะภายในก็ต้องบอกว่าเหมือนเดิมแทบจะทุกจุดต่างกันแค่สีภายในที่จะใช้โทนสีดำแดงรอบคันและหัวเบาะนั่งทุกตำแหน่งจะปักโลโก้ GT สีแดงลงไปดูมีความสปอร์ตและโมเดิร์นขึ้นมากแค่เปลี่ยนสีก็เปลี่ยนอารมณ์ไปเยอะเลย wow. ออปชันที่ให้มาก็เหมือนเดิมเป๊ะซึ่งก็เคยคอมเมนต์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า user interface ของ Ora Good Cat ยังใช้งานค่อนข้างลำบากกว่าจะกดเปลี่ยนเซตติ้งแต่ละทีเรียกได้ว่าเหงือกแห้งต้องกดเข้าไปหลายขั้นตอนต้องใช้เวลาทำความคุ้นเคยอยู่พอสมควรพอได้ลองขับแล้วก็พบว่ามอเตอร์ตัวใหม่มีอัตราเร่งที่แรงกว่าเดิมเล็กน้อยไม่ได้แตกต่างมากนักและช่วงล่างก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างซึ่งเป็นรุ่น GT ทั้งทีก็น่าจะเซตช่วงล่างมาให้เฟิร์มและสปอร์ตมากกว่านี้ด้วยรวมแล้วราคาเจ้า GT ก็ยังถือว่าสมเหตุสมผลหน้าตาใหม่ขึ้นภายในสปอร์ตขึ้นรถแรงขึ้นเล็กน้อยเสียดายถ้าได้ช่วงล่างแบบสปอร์ตน่าจะครบเครื่องกว่านี้ในประเทศจีน Ora Good Cat GT จะมีราคาขายอยู่ที่ 154,000 หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 817,000 บาทส่วน Good Cat รุ่นปกติจะมีราคาขายในจีนอยู่ที่ 127,900 ถึง 157,900 หยวนโดยคิดเป็นเงินไทยประมาณ 676,000 ถึง 835,000 บาทซึ่งก็ได้มีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุนชิ้นส่วนต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นจะเห็นได้ว่าราคา Ora Good Cat GT ในจีนจะมีราคาถูกกว่าตัว Good Cat รุ่นปกติตัวท็อปอยู่เล็กน้อยพวกเราเลยคาดการว่าในไทยเองก็น่าจะตั้งราคาไว้ใกล้เคียงกับ Good Cat รุ่น500 Ultra ตัวท็อปด้วยเช่นกันน่าจะขายที่ราคาประมาณ 1,150,000 ถึง 1,250,000 บาท wow. ก่อนหักส่วนลดตามมาตรการสนับสนุนรถ EV จากทางภาครัฐหลังหักส่วนลดแล้วก็น่าจะเหลือประมาณ 995,000 ถึง 1,500,000 บาทแต่ล่าสุดวันที่ทำคลิปนี้ทาง Great Wall Motor ประเทศไทยได้ประกาศเลิกรับจอง Ora Good Cat ชั่วคราวเนื่องมาจากปัญหาแบตเตอรี่และชิปขาดแคลนก็ต้องมารอดูกันว่าเจ้า Ora Good Cat GT จะโดนเลื่อนเปิดตัวได้หรือไม่มารอดูกันช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้แล้วคุณล่ะครับคิดอย่างไรกับเจ้า Good Cat GT น้องแมวดุสุดซิ่งคันนี้กันบ้างเตรียมตัวหยอดกระปุกจองกันแล้วหรือยังมาคอมเมนต์บอกเราได้ใต้คลิปนี้เลยโปรดกด Subscribe ติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถอัปเดตก่อนใครจะพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ